ฮะส่องใกล้ๆระยะ 3-5 เมตรนี่สบายๆครับส่วนระยะ100เมตรก็ดูกันอีกทีเห็นไหมตรงเถียงนาแล้วก็ต้นไม้บริเวณนั้นสวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าพิเรนอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาแบบแปลกๆหน่อยนะก็เอาเร็วๆเลยเราถ่ายทำกันด้วยกล้อง GoPro นะครับซึ่งหลังๆนี่ก็คือเราไม่ค่อยได้ออกทริปด้วยมอเตอร์ไซค์กันนะครับเพราะว่าโควิดก็ค่อนข้างระบาดเนาะวันนี้ก็เลยเซียนคันเร่งครับเอามอเตอร์ไซค์ออกมาขับแล้วก็มีไฟฉายตัวใหม่มาลองแสงให้กับทุกคนได้ดูด้วยนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวไฟฉายมิสเตอร์ DIY นะซึ่งเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่มีกระแสดังในกลุ่มของจุดกลางเต็นท์แล้วก็คนเล่นไฟฉายนะครับเขาค่อนข้างที่จะฮือฮากับไฟฉายตัวนี้พอสมควรนะซึ่งจุดเด่นของเขาก็คือราคาที่ถูกมากๆครับตัวนี้ที่เห็นในมือผมก็คือราคาอยู่ที่86บาทนะครับแล้วเขาจะเป็นไฟฉายที่มี2โหมดก็คือโหมดแสงพุ่งนะนี่คือโหมดแสงพุ่งนะครับและอีกโหมดนึงก็คือแสงกว้างนะครับก็คือมีหลอดเป็นหลอด LED ซึ่งตอนเย็นเนี่ยเราจะมาลองแสงเจ้าตัวนี้ให้ดูยังไม่ใช่ฟูลรีวิวนะครับก็คือลองแสงเจ้าตัวนี้ให้ดูก่อนนะซึ่งไหนๆก็มาแล้วนะครับผมก็เอาเจ้าตัวโอไลท์3ตัวมาเปรียบเทียบซะเลยซึ่งเจ้าตัวโอไลท์นี่คือหลักพันหลากหลายพันนะกับตัวนี้86บาทเราไปดูกันว่าจะเจ๋งขนาดไหนนะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมจะเอาตัวโอไลท์ตัวไหนมาบ้างนะครับนะฮะก็โอไลท์อยู่ในกล่องนี้1 2 3นะครับ3ตัวส่วนจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยเรามาดูกันซึ่งสถานที่ที่เราจะลองแสงในวันนี้ก็คือที่เดิมครับเป็นบริเวณทุ่งนานะซึ่งวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ยังไม่มืดยังมีแสงอยู่เดี๋ยวเรามาดูจุดที่เราจะทดสอบนะไฟฉายว่าเจ้าตัวนี้สามารถพุ่งไปถึงหรือเปล่านะครับเราก็จะไปดูผมพลิกมาให้ดูนะฮะตรงไกลๆตรงนั้นนะครับที่เป็นเถียงนาเราก็จะส่องเจ้าตัวนี้ไปว่าเขาสามารถส่องถึงหรือเปล่าในฐานะที่เป็นไฟฉายสายพุ่งนะและแน่นอนผมเอาตัวโอไลท์ที่เป็นสายพุ่งมาเทียบด้วยนะครับเดี๋ยวตอนเย็นเราก็มาดูกันว่าเขาจะทำได้ดีแค่ไหนกับค่าตัว86บาทนะครับซึ่ง86บาทมี2โหมดโหมดพุ่งกับโหมดกว้างนะก็ค่อนข้างที่จะจริงๆมันเหนือความคาดหมายตั้งแต่ราคาแล้วแหละนะครับแค่86บาทไม่ถึง100อ่ะเอาง่ายๆก็เดี๋ยวตอนเย็นเราจะที่แสงมืดๆเลยนะเราก็จะมาทดสอบแสงลองแสงกันที่นี่นะครับส่วนฟูลรีวิวก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงหลังจากที่ทำคลิปนี้เสร็จก่อนนะครับส่วนวันนี้ตอนนี้ขณะนี้ยังไม่มืดนะครับยังมีแสงอยู่ผมก็จะขออนุญาตไปขับมอเตอร์ไซค์เล่นแก้เสี้ยนคันเร่งหน่อยเพราะว่าหลังๆโควิดนี้ไม่ได้ออกคลิปเลยครับจะเกือบจะ2ปี3ปีแล้วนะยังไม่ได้ออกคลิปเลยก็ขอพาเจ้ามอเตอร์ไซค์คู่ใจนะฮะก็คือเจ้าตัวนี้ X-Bag 300นะไม่ได้ออกคลิปกันนานมากแล้วก็รอโควิดซาซาจริงๆเดี๋ยวเราก็คงได้ไปแม่ห้องสอนไปปางอุ๋งกันแล้วนะอยากจะไปอีกสักครั้งหนึ่งโดยเจ้า X-Bag นะครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันตอนเย็นครับทุกคนหลังจากที่ตอนกลางวันเรามาที่นี่กันครั้งหนึ่งแล้วนะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาทดสอบแสงกันแล้วโดยพระเอกของเรายังเป็นตัวซ้ายมืออยู่นะครับนั่นก็คือไฟฉายจากร้าน Mr. DIY นะครับซึ่งเราจะมาทดสอบแสงลองแสงกันว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับซึ่งเราก็มาพร้อมกับ3ไฟฉายของทางโอไลท์นะนั่นก็คือเจ้าตัว Warrior XT นะครับ Warrior Mini 2นะครับแล้วก็ Seeker Tipo3ตัวนะไปใช้แต่ละตัวผมจะทดสอบที่ระดับแสงเทอร์โบของเขาเลยนะครับโอเคครับนี่ก็คือแสงของ Warrior X3 นะครับซึ่งเป็นไฟฉายสายพุ่งความสว่าง2500ลูเมนที่
520เมตรนะครับก็จะได้ประมาณนี้ตัวถัดมาก็จะเป็นเจ้าตัว Oly Seeker T Pro นะครับที่ 4,200 ลูเมนแล้วก็ระยะไกลสุดที่250เมตรนะครับผมทดสอบที่ระยะระดับแสงเทอร์โบเลยนะระยะประมาณ250เมตรครับโอเคเริ่มครับนี่คือความสว่างของเขานะครับก็ส่องถึงจุดหมายแต่ว่าไม่เข้มเท่าตัวแรกโอเคครับ Seeker T Pro ตัวสุดท้ายของทางโอไลท์ครับก็จะเป็นเจ้าตัว Warrior Mini 2นะครับความสว่างสูงสุดอยู่ที่ 1,750 ลูเมนครับระยะส่องไกลอยู่ที่220เมตรครับผมเปิดที่ระดับเทอร์โบเลยครับโอเคครับนี่ก็คือระยะส่องของเขาส่องเห็นจุดหมายครับแต่ก็ไม่พุ่งไม่ชัดเจนเท่าตัว Warrior XT โอเคครับดูพระเอกของเราบ้างนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวไฟฉายมิสเตอร์ DIY นะครับนี่ก็คือตัวนี้ที่ระยะที่ประมาณ120เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟหัวกล้องก่อนโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยที่ความสว่างสูงสุดของเขาซึ่งเท่าไหร่ไม่รู้นะครับโอเคเริ่มแล้วครับนี่ก็คือแสงสว่างของเขานะรู้สึกว่าจะเป็นไฟฉายแนวพุ่งหน่อยๆนะครับค่าตัว3ตัวที่ผ่านมานั้นเป็นตัวที่ระดับหลายพันนะครับหลายพันขึ้นไปแต่ว่าเจ้าตัวนี้86บาททำได้ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะไล่จากใกล้ๆไปค่อยๆไล่ค่อยๆไล่แสงไปรู้สึกว่าแสงจะเป็นสปอตตรงกลางเลยนะฮะเข้มๆอันเดียวฮะเดี๋ยวจะส่องให้ดูที่ระยะนี้นะครับ120เมตรส่องกระทบวัตถุนะครับสปอตกลมๆเข้มๆแต่ว่าเล็กๆนะฮะก็ถือว่าส่องถึงนะครับส่องถึงในจุดที่ส่องไปถึงนั้นรู้สึกว่าจะพุ่งกว่า2ตัวก็คือ Warrior Mini 2แล้วก็ Seeker T Pro ด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวไล่ระดับแสงออกมาให้เห็นใกล้ๆโอเคครับดูไฟตรงด้ามเขาบ้างนะครับซึ่งก็คือแสงแบบกว้างนะครับซึ่งใช้งานในระยะใกล้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนี่ครับแสงจากตรงนี้นะโอ้ค่อนข้างสว่างแล้วก็ใช้งานได้ดีเลยครับอันนี้ก็คือแสงระดับใกล้รัศมีไม่น่าจะเกิน 3-5 เมตรนี่ชัดเจนเลยนะครับนี่คือไฟฉายที่ราคา85บาทเอ้ย86บาทนะครับนี่คือไฟฉายราคา86บาทเขาทำได้ขนาดนี้ในลักษณะของการถือเดินนี่ก็อย่างที่เห็นในกล้องเลยครับชัดเจนนะแต่ว่าวันนี้ผมอาจจะไม่เดินไปตามคันนาเพราะว่าไม่ได้ใส่รองเท้าผ้าใบนะครับใส่เป็นรองเท้าแตะก็ส่องให้ดูใกล้ๆโอเคเดี๋ยวคราวนี้มาดูแสงพุ่งกันอีกรอบนึงนะครับในรัศมีใกล้ๆบ้างลักษณะแสงของเขาก็ตรงกลางเข้มนะครับสปิลมีเล็กน้อยไม่กว้างมากแล้วก็ไม่สว่างมากนะครับค่าความสว่างเขาไม่มากแต่เขามีความพุ่งนะดูครับดูตรงนี้จะเป็นเสาไฟพุ่งเป็นจุดแบบดีเลยฮะอันนี้เป็นคันนาที่เราเดินนะครับตรงนั้นต้นไม้ข้างหน้าทีระยะประมาณ100เมตรครับก็ส่องถึงนะส่องถึงแล้วก็ชัดเจนด้วยนะครับกระทบชัดเจนดูต้นไม้ใกล้ๆบ้างนี่ต้นไม้ใกล้ๆนะฮะส่องใกล้ๆระยะ 3-5 เมตรนี่สบายๆครับส่วนระยะ100เมตรก็ดูกันอีกทีเห็นไหมตรงเถียงนาแล้วก็ต้นไม้บริเวณนั้นส่องถึงนะครับส่องถึงแต่ว่าความเข้มแสงอาจจะไม่มากได้ความพุ่งแต่ว่าความสว่างอาจจะไม่มากนะครับก็ในราคา86บาทได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเขาสุดยอดมากๆแล้วนะเดี๋ยวผมจะส่องต้นไม้ใกล้ๆบ้างนะฮะโฟกัสใหม่โอเคนะครับ
ต้นไม้นี่ระยะไม่เกิน 5-10 เมตรนะครับก็ถือว่าค่อนข้างทำได้ดีเลยเมื่อเทียบกับค่าตัวแล้วนี่ถือว่าคุ้มมากๆนะครับ86บาทเอาไว้เป็นไฟฉายสำรองนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดกันอีกทีในตอนทำฟูลรีวิวไฟฉายตัวนี้นะซึ่งผมได้มาจากร้าน Mr. DIY วันที่ไปเดินดูก็มีสินค้าน่าสนใจหลายๆตัวนะครับในโหมดของโคมไฟแล้วก็ไฟฉายเดี๋ยวอาจจะไปสอยมารีวิวให้กับทุกคนได้ดูกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เป็นมินิรีวิวสำหรับการลองแสงแค่นั้นนะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะครับก็คงต้องปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ